ปีรุ่งขึ้นวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่192โดยมีนาวาโทวสินสาริกภูติผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในขณะนั้นบรรยายสรุปถวายรายงานทหารนาวิกโยธินของเราในจกร18192นั่นก็ยืนเป็นหน่วยสุดท้ายหมายว่าสุดจากพวกเราก็ท่านก็เสด็จขึ้นรับแถวกองกิตติยศแล้วก็เสด็จขึ้นเครื่องบินพอพระองค์ท่านเสด็จผ่านผมก็คิดว่าเป็นห่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มีโอกาสที่ว่าจะขอพระราชทานเหรียญหลวงปู่แหวนพระองค์ท่านก็หันไปถามข้าราชการที่เดินตามว่าเหรียญนั้นส่งกลับไปหรือยังก็ทราบว่าเหรียญนั้นได้ส่งกลับกรุงเทพเมื่อเที่ยวบินตอนสายๆแล้วพร้อมกับขบวนจำพระต่างๆท่านก็บอกนั้นให้ส่งมาให้ทหารเราก็ได้รับพระทานหลังจากนั้น2วันพระเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นพกร.ก็ความรู้สึกของทหารทุกคนเคารพนับถือและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระเจ้าดวงใจเธอลูกเธอถือว่าเป็นหนึ่งขวัญของท่านวันที่7กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่201ที่บ้านในทุ้งอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนาวาโทสุพนิชจูทพุทธิผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในขณะนั้นกราบบังคมทูลถวายการบรรยายวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2522อันเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมนาวิกโยธินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายมหาสุรสิงหนาถกองพันทหารราบที่7กรมผสมนาวิกโยธินจังหวัดระยองเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้าสุรสิงหนาถปัจจุบันหน่วยนี้คือกองพันทหารราบที่7กรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินวันที่24กันยายนพุทธศักราช2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม